สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะคะวันนี้พี่จอยก็จะมาทำอาหารแจกสูตรนะคะพี่จอยจะแจกสูตรทำมะเขือยาวยัดไส้นะคะนี่ค่ะพี่จอยเตรียมมะเขือยาวไว้แล้วนะคะมะเขือยาวเราก็จะผ่าครึ่งแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะทำไส้ยัดลงไปนะคะนี่ค่ะพี่จอยเตรียมไว้แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็เตรียมไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็พี่จอยก็เตรียมหมูนะคะเนื้อหมูนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวพี่จอยก็จะเอามาปั่นนะคะนี่กระเทียมนะคะกระเทียมรากผักชีนะคะต้นหอมค่ะนะคะซีอิ๊วขาวนะคะพริกไทยซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะตอนนี้เราก็ได้หมูปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราจะมายัดไส้นะคะนี่ค่ะยัดไส้นะคะยัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนต่อไปนะคะนี่แหละค่ะยัดไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่จอยก็ใส่น้ำมันในกระทะนิดเดียวนะคะไฟอ่อนๆ นะคะแล้วเราก็น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะใส่นิดหน่อยนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็เอามะเขือที่เรายัดไส้แล้วลงไปทอดนะคะนี่เลยค่ะจะเย็นๆนะคะทอดไฟอ่อนๆนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆพลิกนะคะถ้าพลิกแรงๆมันก็จะแตกตัวนะคะค่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสูตรของอาม้านะคะเมื่อก่อนเขาจะทำให้พวกลูกๆหรือว่าพวกพี่จอยทานนะคะได้สูตรจากท่านมานะคะนี่ค่ะกลิ่นหอมมาเลยนะคะหอมมากๆค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะตอนนี้พี่จอยก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนที่เราจะเอาน้ำใส่นะคะน้ำไม่ต้องใส่เยอะนะคะไม่ต้องใส่มากมายนะคะนี่ค่ะเอาน้ำใส่ลงไปแล้วก็เราก็จะอบนะคะอบต่อไปนะคะดูว่าหมูสุกนุ่มดีแล้วค่อยยกลงนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ปิดฝาไว้นะคะรอนะคะรอให้มันสุกนะคะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยนะคะหอมน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวพี่จอยจะตักใส่จานนะคะ
นี่เลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเรามาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะสีสันสวยงามน่าทานมากๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ